การเมืองใช่ไหมใช่ครับก็เลยจะเน้นไปมองไปเนื่องกันแล้วก็กล่าวหาว่าตำรวจไปรับใช้นักการเมืองสกปรกไอ้นักการเมืองสกปรกนี่คงไม่ใช่แปลว่าไม่อาบน้ำนะครับก็นี่คือเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลปัจจุบันเป็นกังวลนะครับแล้วก็พยายามที่จะออกมาอธิบายว่านโยบายบางเรื่องเนี่ยมันต้องต่อเนื่องครับเพราะถ้าหากว่าปล่อยไปสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วความต่อเนื่องไม่เกิดขึ้นมันก็จะมีคำหนึ่งที่ท่านอาจารย์วิษณุพูดอยู่เสมอว่ามันจะเสียของรัฐบาลนี้ก็พยายามที่จะให้เป็นยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่องเขียนยุทธศาสตร์5ปี10ปี20ปีเราถามว่าการปราบผู้มีอิทธิพลเป็นของดีไหมทุกคนคงพยักหน้าพร้อมๆกันทั้งประเทศว่าเป็นของดีแต่ถ้าหากว่าพอหมด6เดือนนี้รัฐบาลนี้ยังทำต่อไปแต่พอรัฐบาลใหม่มาเลิกทำมันก็จะเด้งออกถึงได้มีความพยายามที่จะเขียนยุทธศาสตร์5ปี10ปี20ปีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในสิ่งที่มันดีอย่างชัดเจนโดยไม่ไปแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินการปราบผู้มีอิทธิพลถ้าหากว่าตั้งบูรณาการอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับซึ่งแนวจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คือต้องมีการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนอาจจะมีรองนายกฝ่ายความมั่นคงสมมุติว่ารัฐบาลหน้ามาจากการเลือกตั้งยังต้องทำต่อเพราะเป็นยุทธศาสตร์5ปี10ปี20ปีสิ่งนี้ยังอยู่การบีบผู้มีอิทธิพลไว้ในกำมือมันก็จะผอมอยู่ตลอดเวลาเกิดพอหมดรัฐบาลนี้แล้วขาดกลไกที่จะต่อเนื่องโดยสภาขับเคลื่อนทำไม่สำเร็จปล่อยมือทันทีมันก็จะอ้วนออกมาแล้วมันจะอ้วนหลายเท่าเลยเพราะมันถูกกดดันอยู่นานไอ้จิ๊บไอ้จ้อยเป็นตัวอย่างหนึ่งครับจิ๊บจ้อยคือนักค้ายาเสพติดซึ่งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองไปจัดการเรียบร้อยเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก่อนท่านจะเกษียณที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงที่รัฐบาลเอาจริงเอาจังเนี่ยไอ้จิ๊บไอ้จ้อยบอกว่ามันต้องหนีไปเลยเพราะมันไม่อยากจะไปวัดหรือไปโรงพยาบาลพอต่อมาความเด็ดขาดรุนแรงในการที่จัดการผู้มีอิทธิพลยาเสพติดมันเบาลงครับก็คือคลายมือมันกลับมาใหม่ใช้เวลาเพียง2ปีมีรถมอเตอร์ไซค์30กว่าคันมีปืน15กระบอกมีรถเก๋งอยู่เยอะแยะท้ายที่สุดก็ไปมีปัญหายิงกับใครไม่ทราบท่านอัศวินก็เลยไปวิสามัญที่1จับได้อีก1มันรับสาภาพถ้อยคำบอกว่าท่วงเอาจริงผมต้องเลิกพอไม่เอาจริงผมกลับมาใช้เวลากลับมาเพียง2ปีเนี่ยมันพลิกงั้นถ้าหากว่าขาดความต่อเนื่องก็จะเกิดการเสียของดังนั้นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเนี่ยมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่จะต้องขับเคลื่อนต่อขอฟังแบบประชาชนว่า1 2 3ที่เสนอและจะมีเพื่อทำให้มันไม่เสียของให้ประชาชนรู้สึกคือประชาชนผมเชื่อว่าเขามองว่าปัญหาผู้มีอิทธิพลอยากให้เห็นแก้ไขครับแต่เขาเชื่อมั้ยเขาหวังได้มั้ยหลายคนบอกว่าไม่ได้มั้งไม่ไหวมั้งขอฟังสัก1 2 3อย่างที่จะทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นได้มั้ยตัวอย่างเช่นพอเอาละเมื่อกี้ผมบอกเรื่องการจับคู่ไอ้คู่เดิมก็ยังทำหน้าที่ต่อไปแต่จะมีเจ้าภาพหลักอันนี้ได้เห็นแล้วหนึ่งแนวอย่างที่ท่านบอกบูรณาการตรงนี้เข้ามาจิ๊กซอทุกตัวมาถูกมาต่อกันให้เห็นภาพใหญ่มีเจ้าภาพที่รับผิดชอบชัดเจนมีภาคประชาชนเข้ามาเป็นองค์ประกอบการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจำเป็นสำคัญนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะถูกดำเนินการด้วยคือคู่แฝดกับผู้มีอิทธิพลผมขออนุญาตนะฮะถ้าสอนอนี้มีบ่อนถึงเวลาเขาเด้ง5เสือถึงเวลาเด้งแล้วไปไหนแล้วเด้งแล้วเดี๋ยวสักพักเวลากลับมาก็ได้ยินกันอยู่มันมีคล้ายๆหลายคนบอกว่าภาพแบบนี้หลายคนบอกว่าแล้วไงอันนี้ผมขออนุญาตนะตำรวจดีๆมีเยอะแต่อย่างเงี้ยหลายคนก็มีความรู้สึกเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าไม่เฉพาะบ่อนการพนันอย่างเดียวทุกเรื่องนะครับเราเริ่มต้นจาก1เจ้าหน้าที่ของรัฐทำเองไหมหรือถ้าไม่ทำเองรับผลประโยชน์ไหมเอาดีกรีที่1ก่อนร่วมทําเรื่องนั้นด้วยเช่นเปิดบ่อนการพนันเปิดช่องโสเภณีหรือเปิดสถานบริการที่ผิดกฎหมายค้าประเวณีเด็กค้ามนุษย์อะไรก็แล้วแต่ร่วมด้วยไม่ร่วมด้วยแต่รับผลประโยชน์ก็157รับสินบนไอ้ตรงนั้นต้องดําเนินคดีเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่มันจะเห็นออกมาเป็นคดีที่ประชาชนสามารถที่จะเห็นได้ใช่มั้ยครับทําให้ตํารวจดีๆสามารถที่จะยืดอกอยู่ได้1ใช้ความเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐครับเรื่องนั้นๆแล้วก็ไม่เฉพาะดำเนินคดีด้านอาญาอย่างเดียวครับทรัพย์สินเงินทองที่คุณได้มาฟ้องเงินด้วยเพราะฐานความผิดพวกนี้เข้าฟ้องเงินเกือบทุกเรื่องนะครับ
อันที่สองดีกรีหย่อนลงมาไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าไปร่วมด้วยหรือไม่มีหลักฐานเพียงพอว่ารับประโยชน์ไปไม่ถึงพูดง่ายอันนี้จะมีเยอะเมื่อไปไม่ถึงเนี่ยแต่ดูแล้วคุณหย่อนยานเมื่อก่อนเราใช้คำว่าเกียร์ว่างเคยได้ยินคำนี้นะเกียร์ว่างแต่ไม่มีหลักฐานว่ารับประโยชน์พยายามสืบแล้วไม่ได้ไอ้พันอย่างนี้ต้องตัดมือตัดเท้าเลยครับย้ายออกนอกพื้นที่แล้วให้เปลี่ยนหน้าที่อย่าพูดได้เกิดอีกไปเข้าตามพระบรมราโชวาทครับรอย้ายคนไม่ดีมีบทบาทมีอำนาจหน้าที่ดรอปซะสุดท้ายครับทำงานเต็มที่นี่แหละแต่ฝีมือมีเท่านั้นอะไม่มีประสิทธิภาพไม่มีร่องรอยหลักฐานว่าจะไปร่วมหรือรับประโยชน์แล้วก็เต็มที่แล้วได้เท่านี้ก็เปลี่ยนหน้าที่ซะให้ทําหน้าที่อื่นแต่ไม่ต้องย้ายก็จากพื้นที่เพราะเขาไม่ได้ทุจริตไล่ตามนี้เลยครับไอ้นู่นถูกดําเนินคดีถูกไล่ออกเป็นตัวอย่างเป็นที่ประจักษ์แล้วมีองค์กรใหญ่มาตรวจสอบมีภาคเอกชนรวมอยู่ด้วยบัญชีไม่ใช่ให้ตํารวจทําบัญชีตํารวจเองให้ฝ่ายปกครองให้ทหารทําบัญชีฝ่ายปกครองให้ตํารวจทําไข้กันเหมือนกับที่สสจะเลือกไข้หรือจะเลือกไม่ไข้สวอย่างเงี้ยนั่นไอ้การที่จะสมยอมการที่จะพยักหน้ากันมาเนี่ยช่วยเหลือกันจะไม่มีและโดยเฉพาะมีภาคเอกชนที่เข้มแข็งเข้ามาตรวจสอบด้วยพอได้เราได้บัญชีได้ตัวละครได้อะไรพิสูจน์ทราบตรวจสอบวิเคราะห์สังเคราะห์เรียบร้อยแล้วการดำเนินการมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนชัดเจนผมถามว่าใครกล้าพวกจิตตกก็จะไม่กล้าตกแล้วทรัพย์ที่ได้มาก็ถูกยึดหมดตัวก็ติดคุกพอกันกับผู้ค้ายาเสพติดมันจะเกิดขึ้นจริงก็ถูกยึดทรัพย์ด้วยตัวติดคุกด้วยก็ไปอยู่ในคุกด้วยกันก็ไปเป็นผู้มีอิทธิพลในเรือนจำต่อไปดิ แค่นั้นละ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อเน้นกันว่าทางออกที่กำลังพูดถึงนี้เนี่ยจะเป็นไปได้จริงไหมในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลานี้สักครู่กลับมาปัญหาภัยแล้งก็ยังคงเป็นปัญหาหลักปัญหาสำคัญของรัฐบาลนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งรัฐบาลก็ได้มีมาตรการและก็ได้ทางให้ความช่วยเหลือหลายระดับด้วยกันอยากจะให้มาทำผักทำสวนเนี่ยใช้น้ำน้อยเป็นพวกน้ำหยดเนี่ยถ้ามีบ่อ ก็คือลงทุนนิดหน่อยก็แค่ท่อแล้วก็ใส่น้ำวันหนึ่งใช้ไม่เยอะจะไม่เหมือนทำนาถ้ามีน้ำคือเราสับเปลี่ยนจะพักดินชั่วครั้งชั่วคราวขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันคิดก่อนใช้ใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดฤดูกาลเพราะน้ำคือชีวิตเดินหน้าปฏิรูปนะครับแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในช่วงสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตโฟกัสเรื่องของจะตัวการเมืองด้วยหรือตัวเจ้าหน้าที่ด้วยในสายตาของท่านในฐานะนักวิชาการด้วยเนี่ยมองยังไงเพราะว่าเอาล่ะถ้าไม่มีขออนุญาตนะฮะศุลกากรสรรพากรตำรวจป่าไม้ตำรวจลิขสิทธิ์อยงอยไม่จิตตกใช้คำของท่านเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่มันมีกลไกอะไรที่จะป้องกันผ่าตัดได้ไหมครับว่าองค์กรนี้อย่างนี้ต้องทำแบบนี้องค์กรนี้ต้องทำนี้หรือต้องทำยังไงในสายตาของท่านมองคือผมคิดว่ามันมีพัฒนาการมาโดยตลอดครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องปราบผู้มีอิทธิพลเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลครับไม่ใช่กฎหมายครับคือกฎหมายมันมีของมันอยู่มันอยู่แล้วเพียงแต่หยิบขึ้นมาว่าที่ผิดกฎหมาย16รายการเนี่ยฉันจะเอาจริงเอาจังเพราะว่า16รายการเนี่ยมันมีโอกาสพัฒนาเป็นแบบเน็ตเวิร์กคือเป็นเครือข่ายซึ่งมันอันตรายไอ้ความผิดอื่นๆเนี่ยก่อไปยิงขอแล้วก็จบเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่แล้วมันมีกฎหมายแต่มันเป็นเรื่องปัจเจกแต่นี่มันพัฒนาเป็นเครือข่ายแล้วมันรบกวนชาวบ้านมันสร้างความเดือดร้อนมันไปข่มขู่คุกคามเขาเราอยากให้ประชาชนอยู่อย่างสบายอ่ะถูกไหมครับงั้นมันเป็นนโยบายเอาละเมื่อเป็นนโยบายเนี่ยที่ผมบอกว่าทำอย่างไรให้นโยบายเนี่ยมันต่อเนื่องนะผมเองก็อาจจะมีความเห็นต่างที่ว่าถ้าเราพยายามที่จะบอกว่าต้องใช้มาตรการรุนแรงทุกรุนแรงหมดเนี่ยด้านหนึ่งอาจจะเหมือนดีอีกด้านหนึ่งเนี่ยการพูดง่ายๆว่าการคอร์รัปชันบนพื้นฐานนี้อาจจะยิ่งหนักขึ้นไปอีกเพราะว่าทุกคนจะยิ่งกลัวโอ้ยถ้าแรงงั้นก็ต้องยิ่งวิ่งเต้นหนักเยอะขึ้นดังนั้นผมว่าทุกอย่างมันต้องแก้พร้อมๆกันนั่นคือว่าหนึ่งที่รากฐานปัญหาที่เราพูดมาแล้วนะฮะสองก็คือว่าความการมุ่งเน้นว่ามันคืออะไรบ้าง3ก็คือหลายฐานความผิดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถพูดกับสังคมได้ว่าไอ้อย่างเงี้ยถ้าเอาขึ้นบนดินมันก็ไม่เป็นความผิดนะมันแก้ด้วยตัวมันเองได้เลย
แต่สังคมไทยผมใช้คำว่าดัดจริตอ่ะคือทำก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ดีสรุปคือไม่ทำอะไรพอไม่ทำมันก็อย่างยาเสพติดก็ดีโสเภณีก็ดีใช่ไหมฮะหวย2ตัว3ตัวก็ดีอย่างเงี้ยหรือการพนันก็ดีเนี่ยอย่างบางประเทศบอกว่ากัญชาขายได้นะปกตินะของเรานี่ไม่รู้จุกจิกผิดหมดใช่ไหมฮะงั้นมันก็เกิดปัญหาที่บางอันมันน่าจะแก้ได้ด้วยวิธีอย่างนี้แต่เราแก้ไม่ได้เพราะว่าเราเถียงกันไม่จบอะคือถึงไม่จบแต่ไม่มีใครกล้าตัดสินใจว่าตัวแล้วต้องทำแบบไหนมันก็เลยอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเราก็ต้องไปดูด้วยถ้าไม่ดูเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ก็เป็นปัญหาที่ไม่จบซึ่งอย่างบ่อนเนี่ยตำรวจต้องรับผิดชอบตลอดไปแล้วถ้ามีบ่อนขึ้นมาแต่ถามว่าหลายประเทศเขาก็ให้มีบ่อนไม่ใช่ว่าผมชอบให้มีบ่อนหรือไม่มีบ่อนนะเถียงกันให้ตกผลึกแล้วตัดสินใจว่าเอาอย่างไรเอาซะอย่างหนึ่งรัฐบาลนี้ควรจะเถียงกันให้สรุปก็ไม่ทราบทุกเรื่องก็ใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับที่เห็นเป็นปัญหาที่มันคุกความอยู่ดีกินดีความปกติสู่ประชาชนเราก็ต้องไปเน้นมันก็ต้องพยายามไปดูตรงนั้นมันใช่ไหมครับประการต่อมาก็คือว่าความจริงมันหลายฐานความผิดเนี่ยแม้แต่ในกฎหมายฟอกเงินเนี่ยเรามาดูปัญหาที่ค่อนข้างสัมพันธ์ชีวิตประจำวันอย่างบางปัญหาที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเช่นเอาข้อมูลไปในตลาดหลักทรัพย์ insider ให้ได้ insight นะที่เป็น insider information เนี่ยเอาไปทำมาหากินอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าเหมือนกับ